คราวนี้เป็นผลพวงจากฝนที่ตกลงมาในเขตของกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงหัวค่ำเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าปัญหาที่ตามมานอกจากปัญหารถติดแล้วยังมีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรหลายคนเนี่ยเลี่ยงที่จะเดินทางบนถนนเหมือนเดิมนะฮะอย่างเช่นการใช้รถจักรยานยนต์ตอนนี้เลี่ยงจากถนนมาสัญจรทางเท้าสร้างความไม่สบายใจเนี่ยให้กับผู้ที่สัญจรบนทางเท้าเดี๋ยวไปชมภาพกันก่อนครับนี่นะครับเป็นกรณีที่ผู้สื่อข่าวของเราเลยนะครับลงพื้นที่ไปบริเวณปากซอยร่วมสิริมิตรหรือว่าพหลโยธิน 18/1 แถวจตุจักรนี่นะครับเป็นการเก็บภาพในช่วงน้ำท่วมเมื่อคืนนี้ครับแต่สังเกตนะครับว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินเลี่ยงน้ำท่วมบนพื้นผิวทางเท้าเพื่อมุ่งหน้าไปที่ BDS หมอชิดแต่การเดินครั้งนี้ค่อนข้างยากลำบากนะครับนอกจากที่จะต้องหลบน้ำท่วมแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่ายังต้องหลบรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ขับขี่ย้อนสอนบนทางเท้าจากสถานี BTS หมอชิดมุ่งหน้าเข้าสู่5แยกลาดพร้าวอีกด้วยครับอย่าเห็นเลยนะฮะแต่ละคนนี่หลายคันอยู่เหมือนกันครับผู้ชมครับตรงนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาต่อนะครับว่าจุดดังกล่าวพหลโยธิน 18/1 เนี่ยนะครับบริเวณปากซอยเนี่ยจะมีป้ายไฟแจ้งอำนวยการจราจรของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อติดตั้งอยู่แต่กลับพบว่าตอนนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดนะครับจึงทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถขับขึ้นมาบนทางเท้าได้โดยที่ไม่สนใจว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสี่ยงอันตรายอย่างไรหรือไม่ครับ